สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมให้ดูของที่ผมรับซื้อนะคลิปนี้จะบอกว่านะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยใครเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับมี FC ผมนะครับส่งพัสดุมาชิ้นใหญ่มากครับเดี๋ยวผมจะแกะเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าด้านในเป็นอะไรนะครับนะก็เช่นเคยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับมีของเก่านะครับของสะสมสามารถติดต่อมาขายผมได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนนะครับนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับของอะไรที่ผมรับซื้อบ้างนะครับนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับลูกค้าส่งพัสดุมาจากต่างจังหวัดนะผมรบกวนเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะถ้ามีของนะครับอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมาตรฐานร้านเราเลยนะต้องส่งของมาก่อนนะครับไม่มีการโอนนะให้ก่อนทุกกรณีนะผมต้องบอกก่อนนะครับนะครับแต่ก่อนเนี่ยนะผมยอมรับเลยว่าเรามีการโอนเงินให้ลูกค้านะครับก่อนนะแล้วมิจฉาชีพนะครับก็จะอาศัยช่องทางนี้นะครับนะในการทำมาหากินของเขานะครับก็จะส่งอะไรมาให้ผมบ้างก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันปัญหานะครับเราจะไม่โอนเงินให้ลูกค้าทุกกรณีนะครับผมมีตัวตนนะครับชัดเจนนะนะครับเพื่อนๆพี่ๆไม่ต้องกลัวเลยอ๋อนี่ฮะลูกค้าส่งมาให้นะครับอันนี้จะเป็นแผงเหรียญนะครับอ๋อหล่นนะนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแผงเหรียญลูกค้าส่งให้นะครับก็ของถึงนะครับผมตรวจสอบอะไรให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะโอนเงินให้ลูกค้านะครับแต่นะครับต้องคุยกับผมก่อนนะครับประเมินมูลค่าเบื้องต้นก่อนนะถึงค่อยส่งมานะครับอย่าส่งมาโดยที่แบบว่าไม่บอกกล่าวกันเลยนะครับนี่ลูกค้าก็จะมีเหรียญต่างประเทศแบบนี้นะผมรับซื้อ FC เห็นไหมนะครับแบบนี้นะครับนี่เหรียญพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับผมรับซื้อนะครับนี่เป็นเหรียญเก่าเหรียญต่างประเทศนะครับนี่เจ้าของเขาเนี่ยนะเขาทำงานแบบว่าเดินเรือนะครับเขาก็จะเก็บสะสมไว้เนี่ยโอ้มีเยอะมากนะเหรียญต่างประเทศแบบนี้นะผมรับซื้อนะครับใครมีก็ทักหาผมได้เลยนะมีเยอะจริงๆนะครับกองนี้ก็หนักประมาณเกือบ 7-8 โลนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะแป๊บหนึ่งนะครับนะครับสักครู่นะครับนะก็ต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับมีของเก่าเนี่ยของสะสมนะครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับ
ใช้เวลาหน่อยนะครับขอประทานอภัยนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะของนะครับลูกค้า FC ส่งมานะครับใครมีนะครับเหรียญเก่านะครับของสะสมแบบนี้นะติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับก็ใครมีก็ทักหาผมได้เลยนะครับนี่นะครับก็ของเก่าแบบนี้นะครับอ่ะนะครับหนักมากนะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับของเก่าแบบนี้นะเพื่อนๆนะครับนะครับเล่าเหมาไถแบบนี้นะผมยินดีรับซื้อนะครับเพื่อนๆพี่ๆมีอยู่ที่บ้านนะสามารถติดต่อมาขายผมได้เลยนะครับผมบอกเสมอนะครับเล่าเนี่ยอย่าทิ้งนะครับให้มันเสื่อมสภาพเสียมูลค่าไปนะครับน้ำนะครับในเหล้าเนี่ยบางทีเราเก็บไม่ดีนะครับน้ำมันจะลดนะครับแล้วผมเห็นนะส่วนใหญ่นะครับหลายๆท่านเนี่ยนะนะครับมีเหล้าอยู่นะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับบางทีเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเหล้าบางตัวเนี่ยนะครับมันมีมูลค่ามีราคานะถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับอยากจะดื่มจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าขายของที่มันมีมูลค่าแล้วเราเอาไปซื้อของที่มันอาจจะราคาถูกกว่านี้นะครับแล้วก็ไปดื่มทดแทนนะของบางอย่างเนี่ยมันเป็นของเก่าของสะสมนะครับมูลค่าบางทีเนี่ยมันจะมูลค่าสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยของนะครับลักษณะที่เป็นของเก่าเนี่ยบางทีหลายคนนะครับผมเชื่อว่าอาจจะบางทีเนี่ยเราเก็บมานานแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะเสียดายผมอยากบอกอย่างนี้นะครับไม่ต้องเสียดายนะครับของบางอย่างเนี่ยเอาง่ายๆนะสมมตินะครับผมเก็บของชิ้นหนึ่งเนี่ยจนผมอายุประมาณ 70-80 ปีแล้วเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยผมจะป่วยหรือเปล่ามันไม่มีคนดูแลนะครับสืบต่อแน่นอนของพวกนี้มันก็บางทีก็จะอาจจะลูกหลานเอาไปทิ้งบ้างนะ บางทีเนี่ยปล่อยรกร้างบ้างไม่มีประโยชน์นะครับผมแนะนำเสมอนะว่าบางทีเนี่ยเรายังมีกำเขาเรียกว่ากำลังนะครับสามารถที่จะทยอยขายของพวกนี้ออกก่อนได้เลยนะไม่ต้องรอให้แบบว่านะครับเราแบบ เดินเหินลำบากแล้วถึงมาเขาทยอยขายนะครับหลายคนเนี่ยผมเห็นนะครับหลายท่านเลยเวลามาขายของให้ผมเนี่ยโอ้โหห่วงแล้วก็เสียดายมากผมต้องบอกเลยว่าของบางอย่างนะครับเราซื้อสะสมมาตั้งแต่ตอนเราวัยรุ่นเนี่ยบางทีเราเก็บมา 20-30 ปีเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับเราก็ส่งต่อนะให้วัยรุ่นหรือคนที่เป็นคนรุ่นหลังนะครับหลังเราเนี่ยเขาไปดูแลต่อนะมันจะมีคุณค่าและมีประโยชน์กว่านะครับดีกว่านะครับเก็บไว้เองนะครับบางทีนะผมแนะนำนะครับหลายๆคนเลยที่เป็นลูกค้าโอ้เสียดายมากเวลาเจอผมเนี่ยคุณแม่ผมไม่อยากขายเลยอะไรเงี้ยนะครับนี่นะแบบนี้นะครับเล่าเหมาไถแบบนี้นะผมไม่อยากขายเลยอ่ะผมเสียดายผมอยากเก็บไว้ผมก็ถามว่าคุณอานะครับคุณอาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุ60นะครับ65นะผมว่าประมาณสัก70เนี่ยผมจะเปิดกินนะครับอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าของบางอย่างเนี่ยคุณอาเวลาคุณอาไปดื่มหรือคุณอาไปกินนะฮะผมบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ผมไม่สนับสนุนนะครับให้ดื่มเหล้าดื่มสุรานะครับบางทีเนี่ยคุณอาไปดื่มของเก่าของอะไรเนี่ยผมก็ต้องถามว่าคุณอาอินจริงๆหรือเปล่านะครับของบางอย่างเนี่ยราคามันมีมูลค่านะครับมีคุณค่านะบางทีเราไปดื่มเนี่ยนะพอเราดื่มไปเรากินไปนะครับแล้วเราไม่โอเคนะเราก็จะบอกว่าโอ๊ยไม่อร่อยเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเอามาขายจะดีกว่าไหมนะครับดีกว่าไปดื่มในสิ่งที่เราแบบว่าไม่เคยดื่มไม่เคยทานไม่เคยกินอะไรเงี้ยแต่โอเคนะถ้าคุณ
อยากดื่มอยากกินอะไรเพื่อลองอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้แบบว่าห้ามหรืออะไรนะแต่ผมอยากจะมีไอเดียนะครับเสริมไปให้นิดนึงว่าบางอย่างเนี่ยของถ้าเราไม่ได้ชอบทานไม่ชอบดื่มมากๆเนี่ยนะครับเราดื่มไปเนี่ยบางทีเราไม่ชอบในรสชาติของนั้นมันก็จะเปล่าประโยชน์โดยปริยายนะครับดังนั้นเนี่ยเอามาขายเป็นเงินนะแล้วเอาไปซื้อในสิ่งที่เราชอบนะครับสิ่งที่เราคุ้นเคยดีกว่าไหมนะครับดีกว่าแบบไปดื่มนะผมเห็นคุณอาท่านนึงนะ บอกว่าเฮ้ยมีเหล้าเก่าเก็บไว้แบบ 20-30 ปีแล้วอะไรเงี้ยช่วงบั้นปลายชีวิตจะดื่มผมก็บอกว่าคุณอานะขอโทษนะครับคุณอาเอาไปขายแล้วก็เอาไปใช้จ่ายอะไรดีกว่าไหมนะครับดีกว่าต้องไปดื่มหรือคุณอาจะไปซื้อของอะไรที่แบบกินแล้วมันแบบว่าอินกว่านี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยของบางอย่างเนี่ยอย่างสมมติพวกเหล้าเก่าวายเก่าอะไรเงี้ยผมต้องบอกว่าตัวผมนะครับชอบส่วนตัวนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะให้คุณค่ามากกว่านะครับเพราะว่าผมซื้อมาเนี่ยผมเก็บสะสมนะครับนะครับอย่างพวกโสมเกาหลีแบบเนี้ยนะครับนะ บางท่านเนี่ยมีอยู่ที่บ้านนะครับเก็บไว้ไม่ได้ใช้นะผมก็แนะนำว่าเอามาขายนะครับแล้วก็อย่าแบบว่าเฮ้ยลองชิมนะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีโสมเนี่ยถ้าคุณแกะแล้วนะครับแกะด้านข้างมันจะมีรอยแกะนะครับอากาศมันเข้านะเก็บไม่ดีเนี่ยมันก็จะเสื่อมแล้วก็มันก็จะกลายเป็นต้องเข้าใจเนาะมันเป็นต้นไม้เนาะเวลาเราเก็บไม่ดีโดนอากาศเนี่ยมันก็จะเปื่อยนะครับมันก็ย่อยสลายนะครับตามกาลเวลามันก็จะไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์นะครับใครมีผมก็แนะนำว่าอยากแกะนะครับเอามาขายแบบสภาพที่มัน 100% แบบนี้นะครับนี่นะครับโสมเกาหลีแบบเนี้ยโสมกระป๋องเนี่ยที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นที่บ้านเนี่ยอากงอาม่าเคยเก็บไว้เนี่ยผมแนะนำให้เอามาขายนะครับถ้านะครับไม่ได้เอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรนะของพวกนี้ผมแนะนำให้เอามาขายนะครับนี่อ่ะอย่างนี้นะผมให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมยังต้องซีนพลาสติกเลยนะซีนก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอากาศมันร้อนนะครับน้ำก็จะระเหยนะครับแอลกอฮอล์เหล้าเหมาไถแบบนี้นะครับมันสูงมากนะครับอยู่ที่เนี่ยผมดูให้ 53% นะครับแล้วก็ฝาพวกนี้มันเก็บนะครับเก็บกักตัวน้ำเหล้าเนี่ยไม่ดีนะครับมันจะระเหยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเปล่าประโยชน์นะครับใครมีอยู่ที่บ้านผมแนะนำให้รีบเอามาขายนะครับก่อนที่มันเสียสภาพนะครับนี่แบบนี้ขวดเล็กก็มีนะครับอันนี้ขวดเล็กนะครับนี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับขวดเล็กนะครับแล้วก็จะมีขวดใหญ่นะครับของปลอมมีเยอะมากนะครับโดยปกตินะผมจะบอกเลยว่าผมจะซื้อนะครับเน้นพยายามที่มีสแตมป์นะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีแบบพวกเนี้ยนะครับอันนี้เป็นสแตมป์ไทยนะครับทั้งหมดนะครับนะฮะก็จะการันตีว่าอาจจะไม่ปลอมนะครับอาจจะไม่ปลอมนะใครมีเหล้าเหมาไถโสมเกาหลีนะครับกระเพาะปลาเก่านะครับวายเก่าสามารถติดต่อมาขายผมได้เลยนะนะครับแล้วก็พวกแบบนี้นะครับพวกนี่ปั้นชาแบบนี้นะครับปั้นชาก็จะไม่ค่อยแพงมากนะเพื่อนๆนะครับนอกจากเก่าจริงๆนะฮะแล้วก็อยู่ในสภาพดีใครมีก็สามารถนำมาขายผมได้นะครับนี่ผมให้ดูนะครับให้ดูแบบแล้วก็พวกชาจีนนะครับชาจีนแบบนี้นะเพื่อนๆพี่ๆก็สามารถนำมาขายได้นะพวกนี้มันจะใหม่มาหน่อยนะครับถ้าเก่าก็จะเป็นกระป๋องดีบุกนะครับแล้วก็เป็นพวกยานัดนะผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับนะแต่ใครมีเนี่ยนะเอามาขายผมได้เลยนะพวกยานัดนะครับอันนี้จะเป็นชาจีนนะครับชาจีนที่ดีหน่อยก็จะต้องเป็นตัวผมน่าจะเก็บไปแล้วนะครับน่าจะเก็บไปแล้วไม่เป็นไรนะครับชาจีนที่ดีหน่อยเขาก็จะทำเป็นแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกเป็นก้อนนะครับใครมีก็ติดต่อหาผมได้เลยแล้วก็พวกเดี๋ยวนะนะครับพวกรังนกเก่านะครับเพื่อนๆพี่ๆก็สามารถนำมาขายผมได้นะของพวกนี้เนี่ยมีราคานะครับจะแพงจะถูกเนี่ยแล้วแต่คุณภาพนะครับใครมีก็เอามาขายผมได้นะรังนกนะครับเก็บไว้
นะครับนี่แบบนี้นะครับพวกรังนกแบบนี้เอามาขายผมได้นะครับนี่นะครับรังนกเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของคุณภาพอีกนะใครมีก็เอามาขายผมได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับบังเอิญผมเพิ่งได้มานะครับก็เอามาให้อันนี้เป็นเศษแล้วนะอันนี้จะเป็นหูฉลามนะครับหูฉลามเก่านะครับนี่นะหูฉลามเก่านะครับก็มีราคาทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นเศษนะจริงๆจะเป็นแผ่นใหญ่นะเพื่อนๆพี่ๆแต่เป็นหูฉลามเก่านะครับไม่ใช่หูฉลามที่แบบว่าเพิ่งแบบอะไรอย่างนี้นะครับหูฉลามแบบว่าโบราณและของอากงอาม่าพวกนี้เนี่ยเป็นมันเป็นยาจีนนะครับเป็นสมุนไพรนะครับบำรุงกำลังนะครับตามความเชื่อนะนะครับนี่ใครมีอยู่ที่บ้านนะครับสามารถนำมาขายได้นะผมรับซื้อทั้งหมดนะครับครับนี่ผมให้ดูนะครับนี่นะครับก็รังนกแบบนี้นะเพื่อนๆอันนี้นี่แบบนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมนะครับแตกนะครับรังนกก็แบบเนี้ยนะครับผมก็รับซื้อนะนะครับพวกนี้จะเป็นรังนกเก่านะครับต้องบอกว่าเป็นรังนกเก่านะนะครับใครมีก็สามารถนำมาขายผมได้นะครับรังนกกระเพาะปลาเก่านะครับโสมเกาหลีโสมกระป๋องแบบนี้นะครับใครมีลองรื้อที่บ้านดูนะครับนี่เอามาขายผมได้นะครับยินดีรับซื้อแล้วก็พวกสมุนไพรแบบนี้นะเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นนะนี่นะครับนี่นะครับสมุนไพรที่แบบเก็บไว้นะครับอันนี้นะครับลองส่งมาให้ผมดูนะฮะนะครับพวกอะไรอีกอ่ะที่เป็นยาจีนทั้งหมดอ่ะผมเชื่อว่าถ้ามีพวกโสมเกาหลีเหล้าเก่าอะไรแล้วเนี่ยอากงอาม่าน่าจะเก็บพวกสมุนไพรไว้ด้วยนะครับก็ติดต่อให้ผมเข้าไปดูได้เลยอยากจะเขาเรียกว่านะผมเห็นลูกค้าหลายท่านนะครับ อยากจะรีโนเวทบ้านนะครับก็คือทุบแล้วก็ของบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับจะเก็บไปทิ้งก็เสียดายนะครับเรียกผมเข้าไปดูได้เลยนะครับของอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ผมเอาขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับใครมีนะครับก็ติดต่อผมได้เลยนี่พวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมยินดีรับซื้อหมดแต่ไม่ค่อยแพงนะอันนี้ก็จะเป็นยาจีนนะครับเป็นยาแบบเป็นลูกกรนะครับอยู่ด้านในนะครับแบบนี้นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่รวมกันนะครับนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนี่แล้วก็เหล้านะครับเหล้ากระดูกเสือแบบนี้นะเพื่อนๆพี่ๆนะครับสามารถขายได้ทั้งหมดนะผมบอกแล้วนะครับว่านะครับแนะนำว่าถ้ายังไม่เปิดก็อย่าเปิดนะครับแต่ถ้าเปิดแล้วเนี่ยรบกวนต้องดูเดี๋ยวต้องดูด้านในอีกทีนะครับเปิดแล้วก็สามารถขายได้ราคานะครับแต่จะเสียราคาค่อนข้างเยอะนะครับไม่แนะนำให้เปิดใครมีแบบไหนก็ให้มันคงสภาพไว้อย่างนั้นนะครับอย่าไปทำอะไรนะครับมีลูกค้าผมท่านนึงบอกว่าช่วยดูให้หน่อยนะครับว่าด้านในอะไรยังไงลูกค้าก็แกะเรียบร้อยเลยนะแบบนี้มันก็จะเขาเรียกว่าราคามันก็จะไม่ได้ราคาเต็มนะครับนะแต่พวกเหล้ากระดูกเสือเนี่ยผมรับซื้อทั้งหมดนะครับใครมีติดต่อหาผมได้เลยมันจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ด้วยนะครับกล่องแบบนี้นะเพื่อนๆจำให้แม่นนะผมขออนุญาตขยับนะครับจำให้แม่นนะกล่องเหลืองๆแบบนี้นะครับมีปลอมด้วยนะครับเหล้ากระดูกเสือแล้วก็โสมเกาหลีมีปลอมทั้งหมดนะครับใครมีแบบไหนติดต่อหาผมได้เลยนะครับยินดีรับซื้อนะครับราคาดีแน่นอนนะครับใครมีสภาพสมบูรณ์นะครับติดต่อหาผมได้เลยนะมีลูกค้าผมท่านนึงไปรื้อบ้านเจอนะครับโอเคผมก็ไม่ได้บอกอะไรนะบังเอิญลูกค้ามีหลายอย่างนะผมก็นะครับนัดเจอจะดูของปรากฏว่าลูกค้าบอกว่าทานไปแล้วนะครับผมนี่เสียดายมากเลยผมบอกว่าของพวกนี้มันเป็นของสะสมนะครับมันบ่งบอกในเรื่องของเรื่องราวต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเก็บไว้นะครับอย่าไปดื่มนะครับเอาไว้เราแบบได้ตังค์นะฮะได้เงินแล้วเนี่ยเอาไปซื้ออย่างอื่นดื่มดีกว่านะครับผมเสียดายนะ
อันนี้ในมุมของผมนะในมุมของนักสะสมนะครับผมเสียดายจริงๆนะครับแบบนี้นะครับเหล้ากระดูกเสือเนี่ยนะครับนี่นะถามผมว่าผมเคยดื่มไหมผมก็ไม่เคยดื่มนะครับนะแต่ผมชื่นชอบอย่างเงี้ยแบบนี้มันก็มีอายุนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับบางท่านเนี่ยมีโหห่วงมากผมขออนุญาตเล่าแล้วกันห่วงมากอุ้ยผมเก็บมา 20-30 ปีแล้วผมก็เลยถามว่าคุณอาแล้วคุณตาจะเก็บต่อจนคุณอายุ100ปีเลยเหรอผมก็พูดไปนะครับด้วยความที่แบบทีเล่นทีจริงนะคุณอาก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวผมก็คงแบบแบบเปิดกินแล้วอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าถ้าจะเปิดเนี่ยมาขายผมดีกว่านะครับรสชาติเนี่ยคุณอาเคยดื่มไหมผมว่ารสชาติมันก็เป็นยาสมุนไพรเนาะมันอาจจะไม่ได้แบบว่าดีหรืออะไรเงี้ยเราเอาสตุ้งสตังไปซื้ออะไรที่มันแบบดีนะครับกว่านี้ไหมนะครับแล้วก็ทานอย่างเหล้าบันตัวอย่างเงี้ยนะครับเหล้าเหมาไถอย่างเงี้ยผมก็แนะนำว่าบางตัวเนี่ยราคามันก็ไม่ได้ถูกเนาะนะครับขายแล้วได้ตังค์เนี่ยไปซื้ออะไรที่มันแบบว่าดื่มทดแทนดีกว่าไหมนะฮะส่วนมากก็ต้องบอกส่วนมากนะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นน้องๆนะครับน้องๆวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกว่าขายแล้วก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์ดีกว่าแต่ถ้าเป็นแบบรุ่นคุณอาคุณตาเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับมีความแบบว่านะเราเก็บมานานนะดังนั้นเราก็จะเสียดายแล้วก็จะหวงนะครับบางนั้นเนี่ยจะขายยากมากอะไรเงี้ยผมก็บางทีนะบางทีก็ได้ซื้อบางทีก็ไม่ได้ซื้อนะแต่ผมก็แนะนำเสมอนะครับว่าของบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะก็เอามาขายเถอะนะครับพวกนี้มันไม่ตกถึงแบบลูกหลานที่จะมาดูแลต่อหรอกนะครับบางทีเนี่ยของพวกนี้มันเรียกโจร นะครับบางทีโจรมันเห็นมันก็จะเอานะครับนะครับเรามาขายได้เงินเลยนะฮะผมจ่ายเป็นเงินสดนะนะใครมีก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับอาจจะพูดเยอะนิดนึงนะแต่ผมเข้าใจนะผมในมุมของนักสะสมเนี่ยผมอยากให้เอาของที่คุณคิดว่าไม่มีมูลค่ามีราคาเนี่ยแล้วผมเห็นว่ามีคุณค่าสำหรับผมเนี่ยนะครับเอาออกมาขายนะครับนะครับเก็บไว้เนี่ยนะครับเอาเงินไปใช้จ่ายนะนะครับนะครับนะจิปาถะดีกว่านะผมมองอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็พวกนะครับพวกยาจีนแบบนี้นะนะครับถ้าใครมีนะครับยังหลงเหลืออยู่ที่บ้านสามารถติดต่อมาขายผมได้นะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นปีเนี่ยเห็นไหมปี2001เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนะครับเนี่ยมันก็จะเก่าหน่อยนะครับนี่ของปลอมมีเยอะนะครับล่าสุดผมไปเนี่ยผมเจอโหงานแบบว่าปลอมเลยนะครับส่วนแม่เขาจะเอากล่องเปล่านะครับเก่าๆแบบนี้แหละแล้วก็ไปยัดแล้วก็ไปปิดผนึกนะแล้วก็บอกว่าเปิดดูไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยพวกยาจีนนะครับเขาจะมีระบบที่แบบว่าถ้าเปิดแล้วเราจะสามารถดูได้นะใครมียาจีนแบบนี้นะครับเก่าๆมีกาวอีกนะครับกาวกระดูกเสือนะผมไม่มีตัวอย่างบางอย่างนะครับก็ใครมีนะเห็นตามคลิปผมเนี่ยสามารถนำมาขายผมได้เลยนะครับแล้วก็ขออภัยนะครับถ้าคำพูดคำจาผิดพลาดประการใดนะบางทีผมพูดด้วยความที่แบบว่านะครับในมุมของเราชื่นชอบนะเราก็จะพูดนะครับว่าใครมีเนี่ยผมแนะนำให้เอามาขายนะครับนี่เก็บไว้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรนะครับมันศูนย์สภาพนะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับนะครับนี่อย่างนี้นะครับผมก็ไปซื้อมานะครับนี่อันนี้ช่วงหลายวันเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูแล้วกันนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนี่ไฟแช็กนะครับไฟแช็กนะครับไฟแช็กแกะให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับผมต้องบอกนะไฟแช็กปากกาเนี่ยผมไม่ได้ซื้อแพงนะครับไม่ได้ซื้อแพงเลยบางทีนะลูกค้าแบบอย่าคาดหวังว่ามันจะต้องแพงมากนะนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยไฟแช็กแบบเนี้ยนะครับเนี่ยไฟแช็กแบบเนี้ยนะผมก็ไม่ได้แนะนำให้นะครับใครที่มีแล้วเก็บไว้นะเหตุผลเพราะว่าอย่างที่ผมบอกพวกเนี้ยนะครับด้านในเนี่ยมันจะเป็นห่วงที่เป็นยางอ่ะถ้าเพื่อนๆเคยเห็นนะครับเวลาเราเก็บไว้นานแล้วมันร้อนอากาศไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะเปื่อยพอไม่เปื่อยเนี่ยบางทีในเรื่องของการเก็บกักแก๊สเนี่ยมันก็จะเก็บไม่อยู่
นะครับแล้วของบางทีถ้ามันแบบว่าบางทีเนี่ยนะครับก็ต้องเติมแก๊สนะฮะเนี่ยผมเนี่ยแบบเนี้ยเห็นมั้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยก็ถือว่ายังสภาพดีอยู่นะครับแต่ถ้าสภาพแบบจุดไม่ติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซื้อต้องบอกว่าผมซื้อถูกเลยนะนะครับนะครับซื้อถูกเลยนะนะถึงแม้แต่สภาพสวยๆเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากนะนะครับผมนะครับอธิบายให้เข้าใจเลยนะครับไม่ได้แพงมากนะนะครับนี่นะครับเจ้าของเก่าผมเนี่ยนะบอกว่าซื้อมาหลักหมื่นนะครับตอนนั้นเนี่ยเจ้าของอาจจะมีสตุ้งสตังนะครับแล้วผมไปซื้อเนี่ยโหณปัจจุบันเนี่ยเจ้าของแบบว่าเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับไปเช่าห้องที่เรียกได้ว่าขออนุญาตเล่าเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับไปเช่าห้องที่แบบว่าราคา 2-3,000 อยู่แล้วอะแล้วผมก็เลยถามว่าทำไมพี่ถึงมีของที่แบบแต่ก่อนมันแพงนะทำไมพี่ถึงมีเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขามีเงินนะครับมีเงินมากแล้วก็ซื้อเก็บไว้นะตอนนี้เนี่ยเขาแบบทั้งป่วยบ้างแล้วก็โรครุมเร้าหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อยากจะขายนะครับนะแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยนะครับพี่เห็นไหมผมเคยทำคลิปแล้วว่าตอนที่เรามีกำลังเนี่ยเราสามารถที่จะขายได้ง่ายกว่านะครับก็ควรจะขายนะครับพอเราไม่มีกำลังเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเราเริ่มแบบว่านะครับร้อนแล้วที่จะต้องขายนะดังนั้นเนี่ยราคามันก็จะไม่ค่อยแพงแล้วนะครับถ้าผมเชื่อว่าถ้าขายแต่ก่อนสมัยก่อนใหม่ๆเนี่ยอาจจะได้ราคาแพงกว่านี้นะครับแต่พอผ่านการเวลามาของบางอย่างนะครับที่มันเป็นของเก่าของสะสมเนี่ยนะครับเราสามารถรู้ได้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะแพงขึ้นหรือไม่แพงขึ้นเพื่อนๆคิดดูอันนี้สมมุตินะเมื่อ20ปีที่แล้วอาจจะราคา10,000เพื่อนๆคิดดูมาปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาซื้อขายกันเอาในไทยแล้วกันนะครับอาจจะราคาแค่หลักพันลงมาเยอะไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะประเมินนะราคาในอนาคตได้ว่ามันจะขึ้นไปอีกแพงไหมนะซึ่งอดีตนะครับเราก็สามารถที่จะคำนวณได้นะว่าในเมื่ออดีตเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันยังราคาเท่านี้ปัจจุบันเนี่ยคุณก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่ามันจะขึ้นไหมนะของพวกนี้มันไม่เหมือนกระเพาะปลานะครับกระเพาะปลาแต่ก่อนอาจจะตัวประมาณ10,000นะครับอีก10ปีตัวเขาอาจจะประมาณ10,000อีก20ปีตัวอาจจะประมาณสัก100,000นะครับมันขึ้นทุกปีดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่มันจะแพงขึ้นนะครับปัจจุบันราคากระเพาะปลาก็เป็นหลักล้านนะหลายๆล้านเห็นไหมครับแต่ของบางอย่างอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก่อน10,000มาปัจจุบันหลักพันนะเพื่อนๆคิดว่ามันจะขึ้นอีกไหมนะครับถ้ายังมีคนเล่นอยู่นะก็อาจจะขึ้นแต่ผ่านมา10-20ปีเนี่ยคนเล่นก็น้อยลงราคามันก็ต้องลงธรรมดานะครับอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็พยายามอธิบายให้ฟังนะครับนะแต่บางคนก็ไม่แบบไม่เปิดใจนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับบางทีนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกไฟแช็กแบบนี้หลักพันนะครับไม่แพงเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่แพงเลยนะครับเราก็มีผมได้น่าจะอันนี้อ๋อนะฮะอ๋อไฟแช็กนะครับอันนี้ก็ได้ไฟแช็กมานะครับไฟแช็กเนี่ยผมบอกเลยนะไฟแช็กหรือปากกาเนี่ยผมไม่ได้ซื้อทุกชิ้นนะครับผมจะต้องเลือกนะเลือกเฉพาะที่ผมแบบว่าสนใจแล้วผมชอบจริงๆนะครับถึงจะซื้อถ้าสภาพแบบว่าเยินๆมาผ่านสงครามมาอะไรเงี้ยเนาะผมก็อาจจะไม่ได้ซื้อนะก็ขออภัยจริงๆนะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างนะก็ต้องแจ้งอีกนิดนึงนะว่าพวกของสะสมพวกเนี้ยราคามันไม่แพงนะครับเวลาขายก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับก็ประมาณเนี้ยเนี่ยผมมีแบบเนี่ยก็แบบเนี้ยนะฮะมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็พวกเหล้าแบบนี้นะเหล้าใหม่ๆเนี่ยผมก็รับนะครับแต่ผมจะไม่ได้รับแพงมากนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพวกในเรื่องของภาษีนะครับภาษีเกี่ยวกับการเก็บเหล้าเก็บไวน์อะไรเงี้ยมันก็ลดนะราคามันก็จะลดไปด้วยนะครับอันนี้มีสแตมป์นะครับนี่แบบนี้นะครับนะครับนะนี่นะครับผมจะพยายามเน้นซื้อเฉพาะที่มีสแตมป์นะครับเพราะว่าของปลอมมันเยอะมากเลยนะตอนนี้เนี่ยนะครับนี่นะครับมีสแตมป์ก็ไม่ใช่ว่าจะแท้นะครับบางทีเนี่ยดูยากมากนะคนปลอมก็ทำเก่งมากนะครับไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยแบบนี้นะแต่ราคาผมรับซื้อก็จะไม่แพงนะครับไม่แพงมากต้องบอกนี้นะครับ
พวกนี้เนี่ยเหล้าพวกนี้อันตรายนะครับอันตรายจริงนะครับมันมีแบบว่าเขาเรียกว่ารับซื้อนะขวดเก่าแล้วก็ไปกอกแล้วก็มันทำแบบใหม่แล้วก็ขายเป็นของใหม่อะไรเงี้ยน่ากลัวจริงนะนะครับเวลาผมรับซื้อเงี้ยนะครับมีทั้งคนที่แบบว่านะครับจ้องจะเอาของแบบไม่แท้หรืออะไรเนี่ยมายัดพ่อค้าไม่ใช่เฉพาะผมนะครับคนที่รับซื้อของพวกนี้ก็เจอทุกคนไม่ว่าจะเป็นวงการพระวงการพระเครื่องวงการพระบูชาวงการของเก่ามีหมดนะครับเพราะคนที่แบบว่าทำของแนวเนี้ยเยอะนะครับเยอะมากนะนะครับเยอะมากแล้วก็ผมต้องบอกนิดนึงนะผมไม่ติดนะครับถ้าลูกค้าผมหรือว่าคู่ค้าผมจะเป็นคนที่แบบว่าหาของเหมือนกับผมนะครับแล้วอยากจะมาขายผมนะผมไม่ติดนะครับสามารถมาขายผมได้นะพี่จะเอาเท่าไหร่หรืออะไรก็สามารถบอกได้เลยผมเชื่อว่านะครับพี่ๆที่รับซื้อของเก่าเนี่ยรู้ราคาอยู่แล้วนะครับถ้าซื้อได้เนี่ยผมก็ซื้อแต่ถ้าแบบว่าแพงเกินไปเนี่ยผมก็อาจจะขอผ่านนะครับก็อย่าว่าอย่าโกรธกันนะครับเรารับซื้อของเก่าเหมือนกันนะครับผมก็รับซื้อแล้วก็ทั้งหมดนะครับไม่เกี่ยงว่าพี่จะเป็นพ่อค้าหรือจะเป็นลูกค้าที่เคยเก็บสมัยก่อนอะไรเนี้ยผมไม่ซีเรียสนะครับผมค้าขายได้หมดนะครับใครมีก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าพาไปนะครับมีค่าน้ำชามีค่าน้ำพาให้แน่นอนนะครับหรือนะครับใครนะครับที่มีของเก่าอยู่ที่บ้านนะอยากเรียกให้ผมไปดูนะครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับนะแต่ผมแนะนำนะครับถ่ายรูปชัดๆนะส่งหาผมผ่านไลน์ก่อนนะครับแต่ถ้าโอเคถ้าคุณพี่อาจจะทำไม่เป็นให้ลูกให้หลานแอดไลน์นะครับช่องทางการติดต่อนะครับด้านล่างได้เลยนะครับแอดไซน์นะครับไลน์ ID นะอย่าใช้เบอร์ผมนะครับไลน์ ID นะครับแอดไซน์มาร์ค MARK66ตัวนะครับเบอร์โทรศัพท์0972299นะครับ888นะติดต่อส่งรูปหาผมได้24ชั่วโมงนะครับถ้าโทรรบกวนโทรเวลาทำการนิดนึงนะครับยินดีรับซื้อรับเช่าพระเครื่องพระบูชาของเก่าทุกชนิดนะครับเหล้าเก่าวายเก่ากระเพาะปลาเก่าโสมเกาหลีเหล้าเหมาไถยาจีนนะครับเหล้ากระดูกเสือนะครับลังนกนะครับหูฉลามเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องทองเอาเป็นว่าของเก่าของสะสมที่มีมูลค่ามีราคาทุกชนิดนะครับผมยินดีรับซื้อหมดนะครับรับซื้อถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับมีของเก่าของสะสมนะครับอยากเคลียร์นะครับอยากเขาเรียกว่าอยากสแกนว่ามีมูลค่าไหมติดต่อหาผมได้เลยนะครับยินดีรับซื้อนะฮะทุกชนิดนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะครับอยากใช้เงินช่วงนี้ติดต่อหาผมได้เลยนะครับของเก่าบางอย่างเราอยากเก็บนะให้มันเสียสภาพเสียมูลค่าไปนะครับจังหวะที่สามารถนำออกมาขายนำออกมาแบ่งปันได้นะครับช่วงนี้เป็นจังหวะดียังไงก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับสวัสดีครับ